เพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะทำตามในวิดีโอนี้นะต้องระมัดระวังมากๆนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการทำหลังคาแบบแซนด์วิชกันด้วยตัวเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมทำวิดีโอนะครับที่ผมขึ้นไปสำรวจหลังคาบ้านด้านบนนะว่าหลังคาบ้านผมเนี่ยมันเริ่มเก่ามากๆแล้วก็มีปัญหาแล้วนะเป็นหลังคากระเบื้องรอนคู่ที่ติดบ้านมามีอายุมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็มีรอยลูกเห็บด้วยมีรอยหลังคาแตกด้วยสีร่อนหมดแล้วนะซึ่งเป็นหลังคาเก่านะเพราะฉะนั้นถ้าใครขึ้นไปเหยียบหลังคาเก่าแบบนี้นะสำคัญคือต้องระมัดระวังมากๆนะครับซึ่งผมไม่สามารถไปการันตีความปลอดภัยของเพื่อนๆได้นะเพราะนั้นถ้าใครอยากทำงานหลังคานะครับต้องระมัดระวังด้วยตัวเองนะครับและหลังจากจบวิดีโอนั้นมานะครับก็คิดดูครับว่าจะใช้วิธีไหนดีนะมันสำหรับคนที่มีหลังคานะครับถ้ามีแค่บางจุดนะหรือหลังคาเรายังใหม่อยู่นะครับอาจจะขึ้นไปซ่อมเฉพาะจุดนะครับใช้การซึมหลังคานะใช้ซิลิโคนอุดรอยรั่วนะครับหรือทาสีหลังคาใหม่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่วิธีที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็คือการทำหลังคาแซนด์วิชนั่นเองครับและตอนนี้แปลหลังคาสำหรับลอนสเปนของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาอธิบายก่อนครับว่าหลังคาแซนด์วิชคืออะไรนะครับบางคนก็รู้จักแล้วบางคนยังไม่รู้จักนะหลังคาแซนด์วิชก็คือหลังคาบ้านเรามันเก่าครับแล้วก็เราอยากจะเปลี่ยนหลังคาใหม่นั่นแหละแต่เราไม่อยากรื้อหลังคาเดิมเราก็เลยหาหลังคาที่มีความเบานะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระกับโครงสร้างหลังคาเดิมมาใส่นะครับแล้วก็ซ้อนทับหลังคาเดิมไปเลยนะครับซึ่งระบบนี้นะนิยมทำกันมากในปัจจุบันและง่ายรวมถึงเร็วมากๆนะครับซึ่งผมให้ช่างลองประเมินราคาแล้วว่าอย่างบ้านผมเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งจากการประมาณราคามานะครับก็คือตารางเมตรละ300บาทโดยที่ไม่รวมค่าของนะซึ่งหลังคาบ้านผมนะครับมีพื้นที่มากกว่า120ตารางเมตรครับดังนั้นก็เลยเป็นเงินสำหรับการจ้างช่างเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าบาทครับซึ่งหลังคาที่ผมจะใช้นะครับเป็นหลังคาเมทัลชีตลอนสเปนนะครับลอนสเปนคืออะไรลอนสเปนก็คือลอนคล้ายๆกระเบื้องครับแต่เป็นเมทัลชีตนะอันนี้แล้วแต่นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกหลังคาเมทัลชีตที่ราคาถูกกว่านี้ได้นะหลังคาซัมวิชดียังไงนะครับ1แน่นอนนะครับทำงานรวดเร็วไม่มีปัญหากับบ้านและโครงสร้างเดิมนะครับ2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมผมไม่ใส่ฉนวนไปใต้หลังคาเลยนะจริงๆการที่เราซ้อนหลังคา2ชั้นแล้วอ่ะข้างบนเป็นแมทเทอร์ชีตนะมันก็จะสะท้อนแดดออกไปแล้วนะครับความร้อนที่แผ่ลงมานะครับมันก็มาเจอกับเบื้องเดิมนะครับซึ่งก็มีการกันความร้อนละในระดับนึงนะครับและข้างใต้นะครับเข้ามาก็จะเจอฝ้าอีกนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองหลังจากทำเสร็จนะผมจะเริ่มทำเป็นโซนๆนะโซนแรกที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็คือโซนครัวหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นโซนหลังคาที่เตี้ยที่สุดนะครับแล้วก็ผมขึ้นไปทำงานง่ายสุดนั่นเองพูดมายืดยาวครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะเริ่มจากการทำโครงก่อนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเมทัลชีทเนี่ยมันไม่คือถามว่าสามารถเอาไปวางบนหลังคาแล้วยิงทับหลังคาเดิมได้ไหมจริงๆอะผมเห็นคน DIY ในต่างประเทศเขาทำกันเลยคือเอาเมทัลชีทไปวางตรงๆบนหลังคาเลยนะแล้วก็ยิงสกรูใส่ลงไปบนคาหลังคาหรือแปรเดิมเลยนะครับแต่นะครับเงื่อนไขคือลอนจะต้องลอนเหมือนกับกระเบื้องเดิมนะครับซึ่งกระเบื้องเดิมบ้านผมเป็นกระลอนคู่ครับแล้วไปหาเมทัลชีทลองคู่ถามว่ามีไหมมันมีนะแต่ว่ามันไม่สวยไงเพราะฉะนั้นนะผมอยากจะปรับบ้านผมนะให้ดูเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดๆนะผมก็เลยเลือกลอนสเปนมานะครับจริงๆการที่ผมจะใส่เมทัลชีทเข้าไปอ่ะหลังจากที่ผมลองศึกษาหลังคาแซนด์วิชของหลายๆเจ้าดูนะครับเขาก็จะมักจะใช้เหล็กนะครับไปรองที่บนหลังคาเดิมนะแล้วก็ยกจากพื้นเดิมแล้วก็แปรวางทับนะครับลักษณะงานนะครับก็คือเราเอาเหล็กนะครับเส้นนึงนะที่เป็นคานจะเป็นเหล็กกล่องก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเลือกใช้นี่ครับเป็นเหล็กซี่นะครับกาวาไนท์นะกาวาไนท์ดียังไงกาวาไนท์ก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปพ่นสีกันสนิมหรือทาสีอีกรอบครับเอามาคือเอาไปใช้งานได้เลยนะถามว่าราคาแพงกว่าเหล็กดำไหมเหล็กดำเนี่ยราคาอยู่ที่เส้นหนึ่งประมาณ220บาทนะครับกาวาไนท์ที่ผมใช้นะครับเป็นแบบบางนะวันนี้เส้นหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ370นะครับหรือว่าช่วงนี้ราคาเหล็กอาจจะขึ้นนะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ลองตรวจสอบราคาเหล็กในแต่ละวันนะครับแต่การที่ผมเลือกใช้กาวาไนท์นะมันก็ประหยัดเวลาในการที่เราจะมานั่งเก็บสีพ่นสีกันสนิมนะครับดังนั้นเนี่ยหลังคานะครับมันมีโอกาสรั่วซึมแล้วก็มีอากาศโดนเป็นสนิมในอนาคตนะครับเราก็คงไม่อยากเสียเวลาหรือแล้วก็ทำใหม่นะผมก็เลยเลือกเหล็กกาวาไนท์นะอย่างแรกเนี่ยผมจะทำคานใหม่นะครับโดยยึดติดกับคานเดินทะลุหลังคาไปเลยนะผมก็จะตัดเหล็กนะครับตามความยาวของหลังคาเดิมครับบ้านหลังคาใหญ่มากเลยแล้วเอาเหล็กไปวางคานหลายชิ้นแพงนะครับสามารถประหยัดตรงนี้ได้ไหมจริงประหยัดได้นะผมเคยเห็นบางคนเนี่ยครับเขาทำเหล็กเป็นแค่เส้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนตัว U อย่างงี้นะแล้วก็ไปวางค่อมลอนเดิมนะครับแล้วก็ยึดติดกับตัวแปรหลังคาเดิมไว้นะครับแล้วก็ค่อยเอาแปรสำเร็จไปวางทาบนะอย่างนั้นก็ใช้ได้นะครับลองไปหาดูนะแต่ว่าผมลองดูแล้วอ่ะสำหรับผมมันยุ่งยากนะผมขึ้นไปบนหลังคาผมรู้สึกว่าหลังคาไม่แข็งแรงดังนั้นผมก็เลยต้องการจะทำคานหลังคาใหม่เพื่อเวลาที่ผมขึ้นไปทำงานเนี่ยผมจะเดินบนคานนะครับเพราะนั้นมันจะปลอดภั
ัยกว่าครับทีนี้วิธีติดคานกับหลังคาทำยังไงนะครับแต่ที่ผมดูในวิดีโอหลายๆวิดีโอนะหลายคนนะครับก็จะใช้ตัว C แบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้ตัวหูยึดแบบนี้นะครับเห็นไหมหูยึดแบบนี้นะเชื่อมติดนะครับหรือจะยิงน็อตติดก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปวางนะด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรเดิมของหลังคาใช่ไหมครับแล้วก็ไปวางอย่างนี้นะแล้วก็ยิงน็อตเข้าบนล่างแบบนี้นะครับยึดเข้ากับแปรเดิมแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอะลองดูแล้วว่าวิธีนี้มันอาจจะเสียเวลาแล้วก็ทำงานบนหลังคาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นผมก็เลยนำเสนอวิธีใหม่วิธีนึงครับผมก็ไปดูตำแหน่งแปรมานะครับว่าแปรเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคือตำแหน่งของผมอะแปรเดิมมันอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เลยเจาะรูนะครับเจาะรูเป็นวงกลมไว้แบบนี้นะโดยใช้โฮซอเจาะนะครับเราก็ได้ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อเราจะเอาน็อตเกลียวปล่อยนะหรือว่าน็อตหลังคาของเรายิงทะลุลงไปตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ไปยึดเข้ากับข้างล่างนะครับไปครับเดี๋ยวเราคานขึ้นไปติดตั้งกันเพื่อนๆครับคราวที่แล้วเนี่ยผมพาขึ้นมาบนหลังคานะแต่ยังไม่ได้ดูเต็มๆนะครับแล้วก็อันนี้คือที่ผมขึ้นมาแล้วก็สำรวจหลังคานะเพื่อนสังเกตว่าหลังคาบ้านผมครับเนี่ยครับสีมันร่อนหมดแล้วเพราะมันเก่ามากๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยครับมันโดนลูกเห็บด้วยนะแล้วก็บางจุดนะครับก็จะมีรอยแตกมาจะหารอยแตกก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าอย่างจุดตรงนั้นนะครับมันก็จะมีรอยร้าวอยู่บนหลังคาด้วยนะครับนี่คือตำแหน่งแปรเดิมนะครับนี่คือคานเดิมใช่ไหมเราจะไม่ยิงซ้อนกับคานนะครับเราจะมายิงที่แปรนะผมก็จะเอาคานใหม่เนี่ยยิงอยู่ข้างบนแปรตรงนี้นะโดยยิงทะลุหลังคาลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวแปรเนี่ยมันแนบกับหลังคาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิงจากข้างบนสวนลงมาเนี่ยเราก็จะเจอแปรตรงนี้เลยโดยสังเกตแปรง่ายๆนะครับแปรก็จะอยู่ใต้น็อตตัวนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่ผมกะไว้นะครับเวลาเราติดตั้งนะครับก็เล็งจากรูน็อตนะครับให้รูที่เราต้องการจะยิงนะครับต่ำกว่ารูน็อตสักประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็มันจะยิงลงมานะฮะทะลุเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคานครับปกติเวลาเรายิงน็อตหลังคาเนี่ยเราจะใช้น็อตแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเวลาที่เรายิงทะลุกระเบื้องไปแล้วครับโครงเหล็กของเรามันจะไม่แนบติดกับกระเบื้องนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้ตัวน็อตแบบนี้นะครับมันจะเป็นเกลียวตลอดครับเวลายิงเข้าไปเนี่ยเหล็กกับกระเบื้องเนี่ยมันจะติดกันสนิทครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวบล็อกต่อไขควงไฟฟ้านะครับให้ไขควงมันยาวขึ้นครับแล้วก็วางยิ้มอะไรอย่างนี้ได้เลยฮะนี่ครับนี่เห็นไหมแค่นี้ก็แนบสนิทกับหลังคาเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าน็อตตัวที่ผมเจาะลงมานะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวแปรเก่านะครับซึ่งต่ออย่างนี้ครับมันก็ยึดได้แล้วนะก็แข็งแรงพอสมควรครับปกติเวลาที่เราทำโครงหลังคาเนี่ยเราจะทำคานเสร็จก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำแปรทีหลังเนาะแต่ตอนที่ผมทำโครงหลังคาแซนด์วิชเนี่ยนอกจากผมต้องการขึ้นไปเดินเหยียบได้เต็มที่นะครับแล้วก็ต้องการความปลอดภัยมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยผมจะทำแบบขั้นบันไดครับนั่นก็คือผมจะวางคานไว้แบบนี้นะครับแล้วค่อยๆขันสกรูลงไปนะครับแล้วก็ทำแปรไปด้วยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปทีละระดับนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีเหมือนเป็นบันไดเนี่ยเหยียบบนหลังคานะครับแล้วก็เดินขึ้นไปได้เรื่อยๆอย่างปลอดภัยครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราวางคานหรือวางแปรบนหลังคาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราเดินบนคานหรือแปรนะครับจะปลอดภัยมากกว่าที่เราเดินบนตัวหลังคาครับปกติครับที่เราวางแนวแปรของแผ่นชีสนะครับเราสามารถใช้ระยะนะครับตั้งแต่50เซนจนถึงเมตร50นะครับขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นชีสนะครับโดยเฉลี่ยแล้วแผ่นชีสปกตินะครับเราจะวางอยู่ที่ระยะประมาณ70เซนนะครับถึง1เมตรก็ยังพอทำได้นะแต่ผมมาตั้งใจไว้ว่าจะใช้หลังคาลอนสเปนครับซึ่งหลังคาลอนสเปนเนี่ยระยะแปรจะอยู่ที่50เซนครับเนี่ยครับหลังคาลงจอดรถที่ผมเคยทำนะครับระยะแปรก็จะอยู่ที่75เซนครับและตอนนี้แปรหลังคาสำหรับลอนสเปนของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิดีโอนี้ครับขอพักไว้ที่โครงหลังคากับแปรหลังคาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทำทั้ง2ด้านนะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยนะครับทำหยุดนะเพราะฉะนั้นนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นหลังคาเมทัลชีทแบบลอนสเปนกันนะครับซึ่งผมสั่งมาวางอยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำโครงหลังคานะครับผมแนะนำให้ทำช่วงที่ไม่มีฝนจะดีกว่านะครับเพราะระหว่างที่ผมทำงานเนี่ยพอฝนตกลงมาเนี่ยรูที่เราเจาะไว้นะครับซึ่งบางรูเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะเจาะผิดนะครับแล้วก็มาในตำแหน่งที่ไม่มีคานะครับน้ำมันก็จะหยดลงมาตามรูน็อตหลังคานะครับซึ่งทำให้บ้านของเราเปียกครับและสำหรับเพื่อนๆที่เจาะรูหลังคาผิดนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมีเมทัลชีทมาทับเนี่ยรูตรงนั้นนะครับก็จะถูกบังครับไม่โดนน้ำแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายงานหลังคาทำเองได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยเห็นไหมหลังคาเมทัลชีทก็สั่งมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับติดตั้งเสร็จผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยในการทำเองใช้งบประมาณเท่าไหร่รอติดตามกันด้วยนะครับ